คิมินะครับได้ยื่นสมุดโนต้ตของทากานะครับให้กับโคบะแล้วบอกว่าเธอนั้นไปเจออยู่ในห้องใต้ดินซึ่งโคบะนะครับก็ได้ทําการอ่านบันทึกของทากานะครับเปิดเผยในสิ่งที่ทาการ์นั้นค้นพบซึ่งทากะนะครับเขียนเอาไว้ในสมุดโนต้ตว่าข้อสงสัยที่เขามีเกี่ยวกับคูซูรุรุและชาคุโรสกินั้นมันผิดเขาอ้างว่าคูซูรุรุนั้นจัดพิธีกรรมเพื่อที่จะสังเวยมนุษย์ให้แก่เทพเจ้าของเขาเพื่อที่จะนําเทพเจ้าของเขานั้นกลับมา เขายังอธิบายอีกว่าคาว่าคุโรคาโดที่หมายถึงประตูนั้นมันมีความหมายได้หลายอย่างและคําว่าลุงนั้นก็จะเป็นหนึ่งในนั้นและสายลุงเหนือคุโรซากินั้นทําหน้าที่เป็นประตูที่จะนําพาผู้คนไปสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เขาค้นพบอีกว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธินั้นแท้จริงแล้วมันก็คือสถานที่ที่เรียกว่า housing complex 4แล้วก็คือสถานที่ที่พวกเขาอยู่นตอนนี้นี่เองทากะนะครับยังได้พูดถึงเพลงพื้นบ้านของคุโรซากิที่มีความผูกพันเกี่ยวกับมอสเขายืนยันว่าดินแดนที่ดินแดนที่พวกเขาออยยู่่นนนีีี้้ััจจรรริงแลวววมคะเกา ชิโลคาโดแทนที่จะเรียกว่าคูโรคาโดเนื่องจากว่ามีความเชื่อมโยงขององดีตกับสายลุงเขาตั้งคําถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อแท้จริงแล้วนั้นการเปลี่ยนชื่อนี้มันอาจจะเป็นการปกปิดความเชื่อนอกรีดโดยบุคคลที่มีรูปร่างเหมือนพระเจ้าซึ่งเราก็จะได้เห็นฉากนะครับที่ทากะนั้นได้ทําการฉีกรูปวาดของที่เดโอออกและทําให้เขานั้นค้นพบทางเดินที่นําไปสู่พื้นที่ที่น่ากลัวที่คิมีและยูรินะครับได้ไปเจอในตอนที่แล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามครับทากาสามารถถอดรหัสข้อความภาษายุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ได้ ซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าและสาวกของเมืองชิโรคาโดที่เคาลบบูชาตามตำราเทพเจ้าของพวกเขาเกิดขึ้นจากประตูสายลุงและมีพลังที่สามารถโดนบันดาลได้ทุกสิ่งซึ่งความสามารถที่สามารถโดนบันดาลได้ทุกสิ่งนี้รวมไปถึงการควบคุมเวลาและพื้นที่และทําให้เกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้และสามารถชุบชีวิตเทพเจ้าองค์อื่นๆด้วยได้เช่นเดียวกันถ้ากายยังอ้างอีกว่าเทพเจ้าแห่งท้องฟ้านี้ยังเป็นต้นเหตุของปัญหาในปัจจุบันของชาวฮุโรสกิ และลูกหลานของผู้ติดตามคูซูล,ลูต้องรับผิดชอบในการในการที่ทิ้งปลาที่ตายแล้วไว้เบื้องหลังทากะยังย้ำอีกว่าโปรดจำไว้ว่าพวกเขาเคยสังเวยมนุษย์ให้แก่เทพเจ้าองค์นี้ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้การสังเวยโดยปลาที่ตายไปแล้วพวกเขาได้ทิ้งซากสัตว์การที่ทิ้งซากสัตว์เอาไว้เบื้องหลังเป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมต่อเทพองค์นี้เพราะพวกเขาเข้าใจผิดว่าปฏิหารของเทพแห่งท้องฟ้าจะเป็นสัญญาณการเกิดใหม่ของเทพแห่งท้องทะเลทากะยังยืนยันอีกว่าเทพเจ้าแห่งท้องฟ้านั้นเปลี่ยนเหยื่อให้เป็นตะไคร่น้ำ เพราะปรารถนาที่จะทําให้อยู่เป็นนิรันด์แก่มันทากะยังพูดอีกว่าเมื่อปี2 0 0พันคุโรซากินั้นสามารถอยู่รอดได้ในขณะที่เมืองคุโรซากินั้นมันอยู่ไกลจากเมืองอื่นๆซึ่งก่อนที่ทากะนะครับจะตายเขาต้องการให้โคบารู้ว่าเทพแห่งท้องฟ้านั้นยังมีชีวิตอยู่ได้เที่ยวเล่นอยู่รอบๆตึกสีนี้และทากะก็ยังชี้ให้เห็นว่าเทพเจ้าแห่งท้องฟ้านั้นแท้จริงแล้วก็คือคิมินั่นเองโดยที่ทากะนะครับได้บอกว่าพวกเขานั้นได้ปฏิบัติตัว กับคิมิเหมือนกับคนในราชวงศ์ไม่เคยถามคิมิเลยว่าคิมินั้นแม่เป็นใครหรือมาที่นี่ได้อย่างไรเขายังบอกโคบะอีกว่าคิมินั้นสามารถทําให้ใขรก็ตามหลงสเสน่ห์ได้และสามารถกันพวกเขาออกห่างจากการอุปทางธรรมชาติที่เหมือนกับพระเจ้าราวกับภาพลวงตาแม้จะมีคําพูดของทากะนะครับบอกกับโคบะว่าเจตนารมของคิมินั้นไม่ได้เป็นศัตรูเพราะเธอต้องการให้ทุกคนนั้นอยู่เป็นเพื่อนกันและนี่เป็นเหตุผลที่คิมินั้นรักษาคุโรสกิไว้ในปี2000 อย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่าครอบครัวโคชิดะนั้นต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการทําลายโลกอันสงบสุขของคิมิซึ่งโคบะนะครับก็งุนงงอยู่พักหนึ่งครับเลยตัดสินใจที่จะไปยังหน้าประตูบ้านของคิมิซึ่งโคบะเองนะครับก็คิดว่าเขานั้นก็รู้สึกโง่เหมือนกันที่ไม่เคยเอะใจถามเรื่องเกี่ยวกับแม่ของคิมิมาก่อนเลยโคบะนะครับจำได้ว่าแม่ของคิมิที่มีชื่อว่าโยชิมินั้นมาถึงคุโรสาก,กิในช่วงที่ตั้งครรภ์พอดีและตัดสินใจที่จะขังตัวเองไว้เนื่องจากภาวะซึมเศร้า แม้ว่าคิมิอาจจะเป็นเทพที่ชั่วร้ายนะครับแต่โคบะนะครับมีเป้าหมายนะครับที่จะต้องการปกป้องเธอให้ปลอดภัยอย่างไรก็ตามครับเซอิจิโคชิดะนะครับก็ได้มาแทงโคบะจากด้านหลังในขณะเดียวกันข่าหที่กำลังอ่านจดหมายของคิมิอยู่นั้นซึ่งคิมินะครับได้ย้ำเตือนข่านว่าหากมีเรื่องที่น่ากลัวเกิดขึ้นแล้วก็ให้อ่านจดหมายนี้คิมินะครับได้บอกข่านว่าเทพเจ้าของเขานั้นจะยกโทษให้กับเขาและขอให้เขานั้นเข้าไปปวารพันกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ข่านนะครับจึงตัดส แต่ก็ถูกคุณนายโคชิเดะนะครับแทงเข้าไปซึ่งตัดภาพมาที่เซอิจินะครับเซอิจิโคชิเดะนะครับก็ได้ทําการย้าเตือนกับเจตนาที่ชั่วร้ายของเขาเขาได้ลากศพของโคบะนะครับไปที่มุมใกล้ๆเมื่อคิมิเปิดประตูออกมาครับเซอิจิก็ได้พุ่งเข้าไปหาเธอเอาวางแผนนี้ครับที่จะสังงวยคิมิให้แก่เทพเจ้าของเขาอยู่แต่ว่ายูรีนะครับก็ได้มาขัดขวางพ่อของเธอเอาไว้แล้วบอกให้คิมินั้นวิ่งหนีไปในขณะเดียวกันครับทางเคโกะและขานก็กําลังต่อสู้กันขานนะครับสามารถ เอาชนะมาได้และเริ่มค้นหาตัวคิมิและขานนะครับก็ได้บังเอิญเจอเข้ากับยูริและเซอิจินะครับยูรินะครับตัดสินใจที่จะทิ้งพ่อตัวเองไว้กับขานครับและเริ่มไล่ตามคิมิในขณะนั้นเองครับเคโกะครับภรรยาของเซอิจินั้นก็ได้มาถึงเซอิจินะครับได้ถามไปว่าแขนของเธอนั้นไปโดนอะไรมาเธอก็บอกว่าขาันนั้นทาเธอบาดเจ็บเซอิจินะครับได้ขอให้เคโกะนั้นทําการชดใช้บาดแผลของเธอโดยการฆ่าขานเสียแต่เธอนะครับก็ปฏิเสธเพราะว่าขาันแข็งแ,แกร่งเกินไป แต่เซอิจินะครับยังย้ำเตือนว่าเธอนั้นไม่สามารถหยุดจะไม่สามารถอยู่รอดในโลกใหม่ของเทพได้หากไม่ทําการฆ่าขานในขณะนั้นเองครับขานที่สะบักสะบอมครับก็ตัดสินใจใช้สิ่งประดิษฐ์ของทากาะนะครับในการส่งขึ้นเสียงสั้นๆทําให้พวกเขาล้มลงครับและขานนะครับก็ได้วิ่งตามคิมิและยูริไปแล้วมันก็กลับมาสู่ฉากในตอนแรกเลยครับที่ขานคิมิและยูรีนั้นเดินทางมายังห้องใต้ดินแต่ว่าคิมินะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าทำไมยูรีนั้นถึงยิ้มและจับได้ว่ายูรีนั้นแท้จริงแล้วก็เเเเนนคจจ้า่่่พพออออๆกับแแมมขขงงธธรึได ทำการหนีจากยูรินะครับยูริได้ทำการไล่ตามคีมิไปยูรินะครับรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากที่เธอนั้นจะสามารถลาทิ้งความใจดีของเธอและทําการฆ่าคีมินี่ซึ่งในขณะที่ไล่ตามนี่เองครับสถานที่ก็เปลี่ยนไปนั่นเองสถานที่นะครับถูกเปลี่ยนมาอย่างห้องของคีมินะครับซึ่งในขณะนั้นเองครับคีมินะครับก็ได้ทําการเทคาทาลกในคันซึ่งก็คือแม่ของเธอนั้นลงบนศรีรษะของยูริและทําการบดขยี้แม่ของเธอซึ่งนี่ก็ทําให้ยูริงงเป็นอย่างมากยูรินะครับได้ทําการขู่ว่า พ่อแม่ของพวกเธอนั้นจะต้องมาที่นี่อย่างแน่นอนและทําการทรมานคิมิแต่คิมินะครับก็ได้แสดงชิ้นชิ้นส่วนร่างกายของพ่อแม่ของยูรินั้นลงบนพื้นทําให้ยูรินั้นตกใจเป็นอย่างมากครับในขณะนั้นเองครับคิมินะครับ,รบก็ได้ผ่ายูรินั้นไปยังดินแดนลึกลับและอธิบายถึงความและอธิบายถึงความโกรธนะครับที่เธอนั้นมีต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์แม้ว่าคิมินะครับจะสนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์มนุษย์และใช้เวลาร่วมกับพวกเขาแต่เธอนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมพวกมนุุษย์ถึงงชชอบใ้ความรรนแ ซึ่งเหตุการณ์นี้ครับทำให้ยูรินั้นสับสนไปอย่างมากแต่คีมีนะครับก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าพวกชาวมนุษย์ป่านั้นสแสวงหาการอยู่โยงคงการอยู่โยงคงกระพันและต้องการที่จะฟื้นคื้นชีพลูกหลานคนหนึ่งของคีมีอย่างไรก็ตามครับคีมีดูออกว่าชาวชิโลคาโดนั้นและผู้อาศัยอยู่ใน Ho u s ิ n g complex C ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่าคีมีนะครับก็ได้บอกกับยูริแปลว่าเธอนั้นไม่ได้ต่อต้านครอบครัวยูริที่ได้ทาการเขียนค่าผู้คนเพื่อเทพเจ้าที่ด้อยกว่าอย่างไไรก็ตามมบเธออ่ชอใจที พวกเขานั้นยอมให้เทพเจ้าอ้างว่าคุโรซากินั้นเป็นของตัวเองคิมีนะครับยังได้บอกอยู่ดีว่าการที่เธอเปลี่ยนศพให้กลายเป็นมอสนั้นเพื่อต้องการไม่ให้ทุกคนนั้นหดหูใจเจตนาของเธอคือไม่ต้องการที่จะทําให้คนเชื่อว่าลูกหลานของเธอนั้นกำลังจะกลับมาดังนั้นเธอเลยโกรธตระกูลโคชิดะนะครับที่ได้ทาลายโลกอันกลมเกลียวของเธอซึ่งคิมีนะครับก็พยายามยับยั้งชั่งใจนะครับที่จะไม่ลงมือกระทำก่อนหน้านี้เพราะต้องการที่จะดูว่าครอบครัวโคชิดะนั้นต้องการวางแผนอะไรอยู่อย่างไรก็ตามครับ มันก็ทําให้เธอค้นพบว่าพวกเขานั้นต้องการฆ่าคนเพื่อความตื่นเต้นซึ่งยูรีนะครับก็ได้นึกอ,ออกแล้วว่าตอนนี้นั้นแท้จริงแล้วคิมินั้นคือพระเจ้ายูรีนะครับพยายามโค้งคำนับต่อคิมีนะครับและสารและสาบานว่าเธอนั้นจะจงรักภักดีต่อคิมิแต่ว่าคิมีนั้นไม่เล่นด้วยครับเธอตัดสินใจที่จะทําการฆ่ายูรีทิ้งและเธอก็ยังเปิดเผยอีกว่าเธอนั้นเฝ้าสังเกตการมนุษย์มานับพันปี แตะตัดสินใจว่ามนุษย์นั้นมีค่าหลังจากผ่านไป20,000ปีนะครับเธอเชื่อว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นั้นไม่เหมาะที่จะอยู่เป็นนิรันดร์และมนุษย์จะทําให้สังคมของพวกเขานั้นล่มสลายเองหลังจากนั้นนะครับคิมีนะครับก็ได้ทําการทําลายเมืองคุโรซากินะครับแต่ว่าขานนะครับที่ถูกตีจนสลบและอยู่ในห้องใต้ดินนั้นก็สามารถรอดมาได้ซึ่งในขณะที่ขานรอดออกมาครับขานก็เห็นข้อความในมือถือตัวเองนะครับขึ้นว่าเกาะคุโรซากินั้นได้ถูกสึนามิถลม่มก็เป็นอันจบ Ho Complex C. ไปเป็นที่เรล้วครับ ซึ่งสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับก็คือว่าทางครอบครัวโคชิดะนะครับได้มาอย่างเมืองคุโรซากินี้เพื่อมีเหตุผลอะไรบางอย่างครับที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการฝึกงานซึ่งเขานะครับก็ต้องการมาที่นี่เพื่อที่จะทําการสังหารผู้คนนะครับเพื่อที่จะบูชายันแก่เทพเจ้าของเขาหรือก็คือเทพเจ้าแห่งปลานั่นเองครับผมแต่ว่าหารู้ไหมครับว่าบนเกาะคุโรซากิแห่งนี้นะครับมีเทพเจ้าโบราณอีกหนึ่งองค์นะครับก็คือเทพเจ้าแห่งทองฟ้าหรือก็คือคีมินั่นเองที่มีพลังนะครับแกร่งกล้ากว่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเลอีกนะซึ่งคีมีนะครับก็รับไม่ได้ครับในการกระทําของครอบครัวโคชิดะนะครับเลยสั่งลงทันทุกคนจบเทาซิงคอมเพล็กซ์4ไปเป็นที่เรียบร้อยครับ